สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาดูเห็ดหูหนูกันอันนี้เกิดอยู่ที่ต้นมัมเบอรี่นะคะแต่ว่ามันยืนต้นตายแล้วล่ะฝนตกหลายวันมันก็เลยทำให้เห็ดหูหนูของเรามันเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีเล็กๆนี่ก็จะเก็บไว้ก่อนอันนี้ดอกใหญ่เราก็จะเอาไว้แล้วก็จะเก็บไปนะคะอยู่ฝั่งนี้มีเยอะไหมนี่ค่ะดอกมันเล็กนะคะแต่ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะไม่ใหญ่มากดูตรงโคนต้นสิมีหรือเปล่าโคนต้นไม่มีนะคะทีนี้มันก็จะมาเยอะตรงนี้ตรงนี้ก็เคยเก็บมาแล้วนะคะมีเอาไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะอันนี้กินได้แบบอะไรนะแบบไว้วางใจเลยค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านเราเองเนาะนิ่งไปส่องดูอีกต้นนึงมันไม่มีแต่เดี๋ยวไปลองไปดูอีกทีดีกว่าเพราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้วนะคะฝนตกวันนี้ตกวันที่3แล้วที่ยะโสธรนะคะแต่ไม่มีลมตกหยุดเหมือนเขาบอกพายุเข้าแล้วค่ะแต่ไม่มีลมดีมากเลยอากาศก็ไม่ร้อนละ มีการส่องเก็บดีไม่ได้เก็บหรอกดอกมันเล็กนี่ค่ะ